สวัสดีคุณผู้ชมค่ะพบกันย่าโลกเศรษฐกิจกับดิฉันศินิดาเพชรวิรกุลหลากหลายประเด็นเศรษฐกิจที่มีมาฝากกันเราเริ่มต้นดูกันที่เศรษฐกิจของเวียดนามกันก่อนนะคะพาไปเจาะลึกการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็วิกฤตหนี้ในภาคอสังหาริมทรัพย์เวียดนามปรากฏว่าทวีความรุนแรงมากขึ้นค่ะหลังจากที่บริษัทที่เป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อันดับ2ของประเทศปรากฏว่าขอขยายระยะเวลาในการชำระหนี้นะคะนั่นก็เป็นบ่งชี้เลยค่ะบอกว่าไม่สามารถชำระหนี้พันธบัตรได้ทันเป็นภาพสะท้อนที่เห็นได้ชัดเลยนะสำหรับเรื่องของสภาพคล่องเรื่องของวิกฤตหนี้แล้วก็ความสามารถในการชำระหนี้ได้ทันเวลาในตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้วยค่ะโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานค่ะบริษัท Nova Land Investment Group ค่ะกล่าวเมื่อต้นสัปดาห์ว่าจะชะลอการชำระคืนธนบัตรมูลค่า1ล้านล้านดองหรือประมาณ42ล้านดอลลาร์จากเดิมมีกำหนดชำระในวันที่12กุมภาพันธ์2566แต่ขอให้ผู้ถือขยายเวลาหรือว่าแปลงเงินต้นเป็นผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์โดยกล่าวว่ากำลังพยายามหาทางภายใน2เดือนเพื่อชำระหนี้ Nova Land เป็นบริษัทล่าสุดในกลุ่มนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชาวเวียดนามที่ขยายวงกว้างซึ่งชำระหนี้ล่าช้าค่ะบ่งชี้ถึงภาวะวิกฤตเงินสดที่ขยายตัวในภาคส่วนหลังจากการรณรงค์ต่อต้านการรับสินบนก็สร้างความหวาดกลัวให้กับนักลงทุนรวมถึงทางการทำให้การออกพันธบัตรใหม่ทั่วทางอุตสาหกรรมต้องหยุดชะงักด้วยพันธบัตรมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ครบกำหนดในปีนี้ความเสี่ยงของอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดวิกฤตในวงกว้างสำหรับภาคการธนาคารและเศรษฐกิจของประเทศค่ะโดยคุณซาเวียร์ชองนักวิเคราะห์จาก S&P Global Rating กล่าวว่าเราเชื่อว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นคาดว่าจะมีการยืดอายุหนี้การปรับโครงสร้างแล้วการผิดนัดชำระหนี้มากขึ้นเรากำลังเฝ้าดูผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่อาจจะแพร่กระจายไปยังบริษัทต่างๆนอกเหนือจากภาคการก่อสร้างด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ